เป็นน้ำซุปซุปกระดูกวัวครับถ้าส่วนที่เคี่ยวนานที่สุดก็คือ5ถึง6ชั่วโมงสำหรับมอลายกุ้งนะครับก็มาอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วก็อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวก็นี่อยู่หน้าร้านนอเนื้อเลยนะครับผมและนี่คือบังอะตอมนะฮะบังอะตอมเจ้าของร้านอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างในนี้อ๋อได้เลยเอาเริ่มจากเส้นก่อนเลยกันเส้นเรานะครับก็จะมีวุ้นเส้นเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็เป็นซูดะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองทางร้านเราจะใช้ซูดะกับรุสกี้แต่วันนี้รุสกี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วด้วยโอเคครับส่วนมาแล้วก็ขยับมาทางเป็นท็อปปิ้งบ้างเนาะเป็นแหนมบ้างเนาะก็จะมีส่วนเนื้อสดเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อน่องลายเอ็นแก้วไส้ส่วนข้างในจะเป็นไส้มามแล้วก็ผ้าขี้ริ้วหรือสะใบนางก็คือในถ้วยเดียวเนี่ยเราใส่รวมทุกอย่างเลยใช่ได้ครับก็คือตามราคาเนี่ยคือใส่4อย่างก็คือจะราคาอยู่ที่80บาท80บาทใช่แต่ถ้าใส่ทุกอย่างก็จะขึ้นเป็นอยู่ที่100บาทอ๋อใช่แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ว่าราคาเนี่ยคือไม่แพงเลยนะเพราะอีกอย่างคืออยู่ในไอคอนสยามหลายๆคนอาจจะว่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงเนี่ยมันราคาแบบแรงเวอร์ๆร้อยอัพอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันเริ่มต้นแค่80บาทนะกับร้านนอเนื้ออ่านี่เดี๋ยวให้บังจัดมาให้1เมนูดีกว่าเอาเป็นเส้นเล็กละกันได้ครับกะอันนี้คือน้ำซุปอะไรฮะเป็นน้ำซุปซุปกระดูกวัวครับกระดูกวัวเป็นน้ำซุปที่เราเคี่ยวมาตั้งแต่ตอนเราต้มเนื้อแล้วก็เคี่ยวกระดูกวัวกี่ชั่วโมงบางอันนี้ถ้าส่วนที่เคี่ยวนานที่สุดก็คือ5ถึง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงมันแล้วแต่พาร์ทจริงๆมันแล้วแต่พาร์ทว่าบางส่วนเราจะต้มกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงจะเละเกินไปไม่เละเกินไปส่วนที่ต้มนานที่สุดก็จะเป็นเนี่ยครับเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นใช่เนื้อตุ๋นกับเอ็นแก้วเนื้อตุ๋นกับเอ็นแก้วส่วนเนื้อตุ๋นแล้วเนี่ยเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆทั้งวันแบบนี้เลยมันจะปุดๆอย่างนี้ทั้งวันเพื่อให้เนื้อมันนุ่มที่สุดแล้วก็ซึมรสชาติเข้าไปมากที่สุดส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยก็จะเน้นทานเนื้อตุ๋นเลยใช่จะติดใจนี่เลยจะเป็นติดใจเอ็นแก้วกับเนื้อตุ๋นเลยเดี๋ยวเราไปนั่งรอแล้วเดี๋ยวไปลองชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้น้องไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะได้เลยไปเดี๋ยวไปชิมกันอ้าวเมนูมาแล้วนะครับกับร้านนอเนื้อนี่ดูก่อนพูนขนาดนี้บังใส่อะไรมาให้เยอะแยะเลยเนี่ยก็ตามออเดอร์ของบังเลยครับก็จะมีทุกอย่างครับมีเนื้อตั้งแต่เนื้อสดลูกชิ้นเอ็นน้องเนื้อน้องลายแล้วก็เนื้อตุ๋นส่วนข้างในก็จะเป็นสะใบนางน้ำแล้วก็ไส้ครับโอ้นี่คือเครื่องแน่นจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้คือตรงปกเลยมาตรงปกเลยอันนี้คือในราคาแค่อันนี้100บาทครับ100บาทอ๋อ100บาทคือใส่ทุกอย่างใช่ครับใช่งั้นเดี๋ยวชิมเลยละกันอันนี้เราจะชิมกันแบบเพียวๆไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นวัดกันเลยว่าจะเด็ดขนาดไหนมาใส่ยิ้มได้มั้ยครับมาซิดได้ครับแต่เดี๋ยวต้องไปหลังมุกริปนะโอเคนัดจะมาทีมุกนะบิสมิลลาห์ตัวน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นมากเลยหอมกลิ่นกระดูกวัวนะฮะที่บางบอกว่าตุ๋นมา6ชั่วโมงอ่ะใช่ใช่แม้กระทั่งในหม้อที่เราจะตักขายแล้วก็ยังใส่กระดูกวัวไว้อยู่หอมกลิ่นเนื้อชัดเจนเลยอันนี้แต่เดี๋ยวขอลองตัวลูกชิ้นหน่อยดีกว่าได้เลยครับมือสั่นๆแสดงว่าหิวดิตอนนี้ที่มือสั่นก็คือหิวมากอร่อยหรือหิวครับลูกทั้งสองอย่างไม่ถามบางว่าหิวหรือเปล่าเดี๋ยวผมคือน้ำลายตาไม่น่าเห็นบางกินนะงั้นเดี๋ยวให้บางเดินไปสั่งได้เลยนะฮะได้เดี๋ยวจ่ายให้หยอกนะหยอกเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่อันนี้คือเอ็นแก้วครับเอ็นแก้วนุ่มๆกรุบๆโดนใจมากเอาทั้งอันเลยใช่ไหมเนื้อตุ๋นไหนเดี๋ยวนี่เนื้อตุ๋นเผื่อใครไม่เห็นแบบชัดเจนเดี๋ยวจัดให้แน่นๆเลยมันเปื่อยเลยอ่ะเปื่อยแบบเปื่อยจริงจังอ่ะแต่ว่ายังมีเหลือความเท็กเจอร์ให้เคี้ยวนิดนึงนะพอรู้ว่าเนี่ยเราเคี้ยวเนื้อตุ๋นอยู่เฮ้ยแต่ว่า
เนี่ยถ้าใส่รวมทุกอย่างมันจะเป็นในราคา100บาทเท่านั้นเองนะฮะบอกเลยว่าไม่แพงและอยู่ในห้างไอคอนสยามด้วยใครก็หิวก็สามารถแวะมาทานเล่นได้เลยแล้วก็ค่อยขึ้นไปเดินช้อปปิ้งกันนะครับผมดีครับเดี๋ยวสุดท้ายให้ปังฝากร้านเชิญชวนหน่อยเผื่อมีพี่น้องมุสลิมดูอยู่ได้ครับก็คือร้านของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามโซนสุขสยามอยู่ชั้นจีนะครับร้านเรานี่จะอยู่ติดกับโซนภาคใต้ครับดูสังเกตจากตรงต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี้ก็ได้ครับบ้างมันจะเป็นต้นไม้จุดเดียวในห้างเลยที่มีต้นไม้ก็ร้านจะอยู่ติดกับร้านบางบ่าวกับร้านข้าวมันไก่เลยก็คือทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็อยากจะทานของหวานของหวานเครื่องดื่มมีต่อได้เลยจบได้เลยครับเป็น one stop service ได้เลยครบจบในที่เดียวจริงๆนะฝากร้านนอนเนื้อไว้ด้วยนะผมแล้วก็อีกหลายๆร้านในเครือของบางนะผมทางหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมรอติดตามชมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณบังอะตอมมากมากเลยยินดีครับโอ้โหอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเดี๋ยวขอไปกินต่อก่อน